ไหมในแบบของชุดไตเหนือจากเมืองมาวประเทศจีนฝีมือคนไทยในอดีตเมื่อกว่า100ปีก่อนได้รับอิทธิพลจากวิถีวัฒนธรรมจีนนำเส้นไหมจากจีนมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มถือเป็นความสมบูรณ์แบบที่นักสะสมผ้าโบราณเจ้าของพิพิธภัณฑ์สบัญงาจังหวัดเชียงใหม่สะสมไว้และเป็นหนึ่งใน7ชุดไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงอย่างตลาดนัดผ้าสิ้นสารใจครั้งที่6ประจำปี2563ที่เดอะสตรีทรัชดาเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อโชว์คุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมผ้าอุษาคเนในเส้นทางสายไหมสู่ดินแดนสุวรรณภูมิโดยผ้าแต่ละชุดถ้าพูดถึงอายุก็ล้วนอยู่ในหลักร้อยถึงหลายร้อยปีก็ว่าได้แต่สบัญงาก็นำมาโชว์นำมาแบ่งปันเพื่อการสะสมและเพื่อให้นักออกแบบได้ชื่นชมและต่อยอดเส้นไหมแม้จะมาจากต้นกำเนิดจากจีนแต่ทางไทยเราสามารถนำมาประยุกต์ทอผสมผสานวัฒนธรรมจนทำให้ไหมไทยของเราเป็นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในส่วนของสบัญงาในโอกาสนี้ก็ได้นำเอาของสะสมซึ่งเราได้สะสมไว้นานแล้วนำมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการในการถักทอผ้ามีโอกาสได้มาเห็นของจริงทำให้เขามีจินตนาการแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของผืนผ้าเมื่อเขานำไปต่อยอดผลิตหรือจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งลูกค้าและผู้ผลิตเองก็จะมีความสุขที่ได้รู้ถึงเรื่องราวที่เป็นความเป็นมาของผืนผ้าเหล่านั้นทำให้คุณค่าของผ้าเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนอกจากผ้าโบราณในอุษาคเนล้านนาล้านช้างเชียงตุงผ้าจากอินโดนีเซียพม่าและเพื่อนบ้านอื่นๆแล้วยังมีชุดจากราชวงศ์ชิงโบราณอายุกว่า300ปีโดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กำพลตั้งเอกชัยนักสะสมผ้าโบราณจากจีนนำมาจัดแสดงและรวมถึงนิทรรศการผ้าอินเดียในสยามโดยอาจารย์ประภัสสรโพสีทองผู้เชี่ยวชาญผ้าอินเดียในสยามมาร่วมให้ความรู้และนำเสนอแฟชั่นผ้าไทยโบราณในรูปแบบต่างๆให้ได้ชมความงดงามของแต่ละวัฒนธรรมอีกด้วยก็มีผ้าจาก4ภูมิภาคแล้วก็รวมทั้งผ้าของประเทศ AECมีพม่ามีพม่าก็คือมีลุนตยานี้นะคะแล้วก็มีพัตตะบองจากเขมรมีผ้าเวียดนามก็มีผ้าลาวก็มีคือปนกันอย่างนี้คือมีครบเลยแพร่พันบนเส้นทางสายไหมซึ่งเผยให้เห็นผ้าโบราณบนเส้นทางสายไหมจาก3แหล่งอารยธรรมหลักคือจีนอินเดียและอุษาคเนย์เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ด้านผ้าทอไทยจากทั่วประเทศช่วยให้ความรู้ช่วยต่อยอดผ้าไทยให้สวมใส่ได้หลายโอกาสและอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และอีกด้านยังช่วยผู้ประกอบการให้ขายได้ในท่ามกลางวิกฤตที่ทุกคนยังต้องประสบอยู่อีกด้วยสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชยาภักดิ์คล้ายมณีรายงาน